بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ผ่านสถานที่แห่งนี้มานานเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยใช้สถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะมีสนามธนูเนี่ยเป็นสถานที่ออกกำลังกายกับนักศึกษาโรงเรียนบางกอกวิทยานะครับมาออกกำลังกายกันที่นี่แล้วก็เคยคุยกับเจ้าของสถานที่นะครับว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะมีอะไรที่มากกว่าที่เคยเป็นอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มอบกิจกรรมดีๆให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ได้รับเกียรติจากทีมงานนะครับให้มาพูดคุยถึงเป้าหมายของชีวิตนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับการยิงธนูนะครับเพราะว่าคนที่ยิงธนูเนี่ยหรือว่าเล่นกิจกรรมในเรื่องของการยิงธนูเนี่ยแน่นอนครับว่าสมาธินะครับแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่เป้านะครับในการยิงธนูของเขาแล้วก็จะมีอะไรฮะคะแนนที่มีความต่างกันในเรื่องของตำแหน่งที่เรายิงเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีสมาธิที่ดีมีการฝึกฝนที่ดีมีสายตาที่ดีเราก็จะทำให้ลูกธนูของเราเนี่ยเข้าสู่เป้าได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีการฝึกฝนคนที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งเนี่ยมันสอดคล้องมากมันเป็นปรัชญาของการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วและปรากฏว่าไม่มีเป้าหมายของชีวิตเนี่ยการเดินชีวิตของเขาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็จะเคว้งคว้างไม่มีหลักไม่มีแก่นคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมเคยถามคนอยู่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่ก็ดีนะครับหรือว่าคนทำงานบริษัทก็ดีหรือว่าพนักงานนะครับที่ทำงานเนี่ยถามว่าที่สุดของชีวิตที่กำลังทำอยู่หรือว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตนี่คืออะไรเขาก็แต่ละคนเนี่ยเขาจะบอกมาต้องใช้เวลาคิดคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าจริงๆคือคนเราเกิดมามันต้องมีเป้าหมายนะฮะสำหรับคนที่มีความคิดเนี่ยต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรจะทำอะไรในชีวิตแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ทำให้ต้องมานั่งคิดอีกทีนึงเวลามีคนถามว่าอยากจะได้อะไรมากที่สุดอยากจะเป็นอะไรมากที่สุดและอยากจะทำอะไรเป็นที่สุดของชีวิตคนขับแท็กซี่ก็คิดไปคิดมาสุดท้ายก็บอกว่าก็อยากจะขับแท็กซี่นี่แหละบางคนก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลดูบ้างบางคนก็บอกว่าอยากจะมีเงินเยอะๆซื้อบ้านสักหลังนึงอันนี้เป็นเป้าหมายที่เขาเรียกว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราที่สุดของเราที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรทำให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายมันเลยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเคว้งไปเคว้งมานะครับก็เหมือนกับการยิงธนูถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วไม่มีการฝึกฝนแล้วไม่มีความเพียรพยายามเนี่ยการยิงธนูของเราเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นมันต้องชัดเจนว่าคนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนเนี่ยหรือว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีปัญญาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์พิจารณาว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่นะครับให้มาพูดคุยกับพี่น้องในเชิงของประวัติศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับในเรื่องของการยิงธนูผมก็จะเล่าให้พี่น้องฟังถึงเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญกับอิสลามเป็นอย่างมากเลยนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของเราเนี่ยถูกส่งมานะครับในหมู่ชนที่มีแต่สงคราม
มีแต่การสู้รบฆ่าฟันกันเป็นการตัดสินว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ที่ครอบครองแผ่นดินหรือว่าครอบครองทรัพย์สินหรือว่าครอบครองอำนาจเขาจะไม่ได้ใช้การเจรจาการพูดคุยแต่ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของกำลังแม้จนกระทั่งว่ามีในบางรายงานเนี่ยบอกว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่มีลูกสาวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความอ่อนแอของกลุ่มชนนั้นจึงมีแนวทางของการฝังเด็กผู้หญิงทั้งเป็นก็มีเพราะเพื่อเป็นการปกปิดความอ่อนแอของกลุ่มชนนั้นคือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาถึงฉะนั้นเวลาที่แต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มชนเนี่ยเขาจะแสวงหาอำนาจหรือว่าแสวงหาทรัพย์สมบัติเนี่ยด้วยกับทางที่เร็วที่สุดเลยคือการครอบครองหรือว่าการเข้าไปอะไรครับปล้นสะดมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของชาวอาหรับพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยนบีก็ปลูกฝังความอ่อนโยนนบีก็ปลูกฝังความอดทนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาให้กับมุสลิมนะครับจนกระทั่งว่ามุสลิมเนี่ยถูกอธรรมอย่างมากมายจากบุคคลที่ไม่หวังดีกับอิสลามกับไม่หวังดีกับมุสลิมถูกอธรรมทีนี้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือพื้นฐานเดิมแล้วเขาเคยเป็นนักรบเขาก็บอกกับท่านนบีว่าขออนุญาตให้ไปสู้รบกับคนพวกนี้ได้ไหมนบีแรกเริ่มเนี่ยไม่อนุญาตเลยเพราะไม่มีคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ไม่มีการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปสู้รบกับคนพวกนี้พวกเขาจึงต้องอดทนวันเวลาที่อดทนนะครับเป็นระยะเวลา10กว่าปีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจนกระทั่งความอดทนเนี่ยจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วเนี่ยบรรดาซอบะเนี่ยแปลว่าสาวกหรือว่าคนที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับบรรดาคนที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ไหวแล้วขออนุญาตทำการสู้รบกับคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามเลยได้ไหมเพราะว่าในสมัยนั้นพื้นอย่างที่บอกนะครับว่าสภาพแวดล้อมคือการตัดสินปัญหาเนี่ยคือการสู้รบเลยทีเดียวจะได้จบกันไปปรากฏว่านบีก็ไม่อนุญาตอีกมีคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้นบีแล้วก็คนพักของท่านนบีพวกพ้องของท่านนบีอพยพจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อไปอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของชีวิตด้วยกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนจึงต้องน้อมรับแล้วก็ยอมจำนนที่ต้องปฏิบัติตามเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ที่มีความโกรธแค้นที่มีความอยากจะได้ความยุติธรรมต้องเก็บเอาไว้แล้วก็เหมือนกับเป็นการพ่ายแพ้นะครับบรรดามุสลิมต้องอพยพจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์พอถึงที่สุดแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็อนุญาตอนุมัติให้มุสลิมทำการสู้รบปะมือได้เพราะว่าเขาเนี่ยอาธรรมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์สินยึดทรัพย์สมบัติยึดทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนยึดไปหมดเลยถึงเวลาที่มุสลิมนั้นจะต้องกลับมาทวงความยุติธรรมคืนก็เกิดการสู้รบกันทีนี้ในเรื่องของการใช้ธนูเรื่องของการใช้ดาบในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีปืนแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอาวุธเหมือนกับสมัยนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่าแท้จริงซุนนะของฉันเนี่ยหรือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้พวกเรากระทำเนี่ยก็คือการขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ศิลปะป้องกันตัวทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นวิชาที่มันสำคัญนะครับเพราะเราเรียนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการที่จะไปอธรรมคนเขาแต่นบีส่งเสริมให้พลพรรคของนบีหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเรียนเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ปกป้องครอบครัวปกป้องความยุติธรรมปกป้องทรัพย์สมบัติของพวกเขานะครับและบรรดาซอฮาบะห์ก็เรียนกันและมันจะต้องมาที่สำคัญที่สุดเลยของการยิงธนูหรือว่าของการขี่ม้าหรือว่าของการใช้ดาบที่สำคัญที่สุดคือหัวใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าเป็นหลักหนึ่งบอกว่าอินนัชชะดีดะไลซะบิสซุรอะห์แท้จริงความที่เรียกว่าความแข็งแกร่งหรือว่าคนที่มีความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เอาชนะด้วยกับการปั้มกันหรือการต่อสู้กันนบีสอนซอฮาบะห์เลยและนบีก็บอกว่าอินนัมัชชะดีดุอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอดับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่แข็งแกร่งที่สุด
ก็คือบุคคลที่สามารถยับยั้งชั่งใจของตัวเองได้ดีที่สุดยามที่เขาโกรธนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้คนใช้ธนูสอนให้คนขี่ม้าสอนให้คนว่ายน้ําแล้วก็ส่งเสริมให้คนมีศิลปะป้องกันตัวในขณะเดียวกันนบีก็สอนพื้นฐานของหลักการต่อสู้นั่นก็คือว่าไม่ใช่หมายความว่าเราต่อสู้ชนะเขาเรายิงเขาได้เราฟันดาบเขาได้เราเอาชัยชนะไม่ได้หมายความว่าคุณหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่คนที่แข็งแกร่งในนิยามของความเป็นจริงแล้วคือบุคคลที่สามารถยับยั้งความโกรธได้และทำไปต่อสู้ไปเพื่อปกป้องตัวเองไม่ใช่ต่อสู้เพื่อจะเอาชนะกันและกันนี่คือสิ่งที่นบีสอนมากๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วบรรดาซอฮาบะห์จะต้องไม่มีพฤติกรรมหรือว่าสาวกของท่านนบีจะไม่มีพฤติกรรมรังแกคนที่อ่อนแอกว่าไม่มีเลยในประวัติศาสตร์ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับที่ซอฮาบะห์จะไปรังแกคนอื่นคนของท่านนบีจะไปรังแกคนอื่นทุกสงครามที่เกิดขึ้นกับท่านนบีล้วนแล้วเกิดจากการที่ต้องปกป้องคนในครอบครัวทั้งหมดเลยจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นมักจะมีวีรบุรุษเกิดขึ้นในทุกๆเหตุการณ์เลยวีรบุรุษเหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พาบรรดาผู้ศรัทธาจะกลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองที่อพยพมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีกลับไปที่มักกะเพื่อจะไปเยี่ยมบ้านของตัวเองแล้วก็ไปทำอุมเราะห์เหมือนกับที่มุสลิมไปทำอุมเราะห์เนี่ยท่านนบีพาคนจำนวน 2,000 คนไปทีนี้คนที่ไม่ประสงค์ดีที่เขาอยู่รอบกาบะห์หรือว่าที่บ้านเดิมของท่านนบีเนี่ยพอเขารู้ว่านบีมุฮัมมัดกับคนของเขาประมาณ 2,000 คนเนี่ยจะเดินทางมาทำพิธีกรรมศาสนาเนี่ยก็วางแผนเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้นบีเข้ามาจะอาธรรมกับท่านนบีอีกแล้วยึดบ้านไปแล้วยึดทรัพย์สมบัติไปแล้วไม่ให้กลับบ้านเป็นระยะเวลาหลายสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็จะอาธรรมนบีขอจะกลับบ้านไปเยี่ยมคนที่บ้านกลับไปทำพิธีกรรมศาสนาก็ถูกห้ามพอถูกห้ามนะครับเกิดการเจรจากันเกิดขึ้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยากจะให้บรรดาผู้ศรัทธาต้องมาหลั่งเลือดเพราะว่าตั้งใจมาเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมศาสนาไม่อยากจะให้เกิดสงครามก็เลยเกิดการเจรจากันสงบศึกกันพอสงบศึกกันเสร็จแล้วมีสนธิสัญญาว่าจะไม่มีสงครามต่อกันและจะให้นบีมุฮัมมัดกับพวกเนี่ยกลับไปก่อนในปีนี้และปีหน้าเนี่ยค่อยมาใหม่นบีก็ยอมนะครับคือนบียอมลดเกียรติของตัวเองนบียอมที่จะทำตามเงื่อนไขที่คนที่เป็นอะไรฮะคนที่ไม่ประสงค์ดีกับอิสลามเนี่ยได้เสนอมาพอตอนที่กำลังเดินทางกลับปรากฏว่านบีมุฮัมมัดและพลพรรคของท่านนบีเนี่ยโดนซุ่มโจมตีนบีตอนที่เดินทางมาเนี่ยก็มีอูฐมีแพะมีสัตว์อะไรมาด้วยนะครับเดินทางมาด้วยแล้วขากลับเนี่ยพอนบีเดินทางกลับไปนบีก็ได้วานให้ได้มอบหมายในการดูแลปศุสัตว์เนี่ยด้วยกับคน2คนด้วยกันคนหนึ่งมีชื่อว่าซะลามะห์อิบนุอักวะอีกคนหนึ่งมีชื่อว่ารับบะเป็นเด็กรับใช้ของท่านนบีให้ทิ้งท้ายเอาไว้คอยดูสัตว์ส่วนนบีและบรรดาคนอื่นๆประมาณ 2,000 คนเนี่ยก็เดินกลับเมืองมะดีนะห์กลับบ้านของตัวเองไปทีนี้โดนซุ่มโจมตีเนี่ยคนที่ไม่ประสงค์ดีอิสลามเนี่ยดักรอข้างทางเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาสังหารคนที่ดูแลปศุสัตว์แล้วก็ขโมยสัตว์ของท่านนบีไปหมดเลยขโมยอูฐขโมยแพะขโมยแกะไปหมดเลยเอาไปพอถึงตรงนี้นะครับท่านซะลามะห์อิบนุอักวะเป็นบุคคลที่ทำตามที่นบีสอนก็คือพยายามฝึกฝนในเรื่องของการยิงธนูฝึกฝนในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวแล้วนบีสอนว่าเราต้องปกป้องสิ่งที่เป็นของเราปกป้องคนของเราปกป้องเกียรติยศของเราพอถึงเวลานี้พอสัตว์โดนขโมยปั๊บซะลามะห์อิบนุอักวะก็บอกรับบาว่าเจ้าจงควบม้าเร่งไปบอกมูฮัมหมัดว่าเราเนี่ยโดนปล้นสะดมแล้วส่วนฉันจะไปเอาไปตามอะไรนะตามสัตว์ที่ถูกปล้นไปซะลามะห์อิบนุอักวะเป็นบุคคลหนึ่งที่ยิงธนูไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อใดก็ตามที่ยิงธนูออกไปเนี่ยธนูจะต้องตรงเป้าหมายที่เล็งเอาไว้ซะลามะห์คนเดียวกับกองโจรประมาณ 50-60 คนนะครับ
ซาลาละอิกนูอักวะใช้วิธีการแบบนี้ครับเป็นเหมือนกับค่อยๆตามไปแล้วซุ่มโจมตีใช้วิธีการซุ่มโจมตีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองกำลังมีแค่คนเดียวส่วนเขาเนี่ยมีกองกำลังมากกว่าก็เลยซุ่มโจมตีไปทีละคนทีละคนทีละคนเหมือนกับพูดง่ายนะครับเป็นการคือศัตรูเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิงอยู่ดีๆคนหนึ่งก็ถูกยิงตายอยู่ดีอีกคนหนึ่งก็ถูกยิงตายเขาก็ต่างมองหาว่าใครกันเป็นคนยิงใครกันเป็นคนยิงซาลาอินูอักวะบอกว่าเวลาที่ขึ้นเนินสูงเนี่ยพวกกองทัพกองโจรขึ้นเนินสูงเนี่ยซาลามะอยู่ข้างล่างก็จะยิงธนูขึ้นไปเมื่อธนูหมดเดินเท้านะครับเมื่อธนูหมดเนี่ยซาลามะก็จะขึ้นไปบนต้นไม้หรือว่าจะขึ้นไปบนที่เนินสูงแล้วก็โยนก้อนหินลงมาเวลาธนูหมดโยนก้อนหินลงมาท่านอยู่อย่างนี้นะครับเวลากองโจรเนี่ยรู้สึกอะไรฮะกลัวใช่ไหมก็จะยกกองทัพมาเพื่อที่จะจัดการซาลามะอิบนุอักวะแต่ว่าไม่เจอเพราะซาลามะนี่คือจะแบบซ่อนตัวอยู่ในป่าซ่อนตัวตามต้นไม้เป็นวิธีการของเขานะครับทำไปนะครับจนกระทั่งศัตรูเพียงทำเอาทรัพย์สมบัติหรือว่าเอาปศุสัตว์กลับคืนมาได้หมดเลยเป็นความสามารถที่เป็นวีรบุรุษจริงๆนะครับที่สามารถทำได้พอหลังจากวันเดียวนะครับซาลามะสามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัติหรือว่าเอาปศุสัตว์เนี่ยกลับมาได้พวกเขาก็เพิ่มเสริมกองกำลังพอเพิ่มเสริมกองกำลังเขาก็ไม่รู้ว่าไอกองกำลังที่เขากำลังสู้อยู่เนี่ยมีกี่คนจนกระทั่งซาลามะอิบนุอักวะเนี่ยต้องประกาศออกมาว่าฉันเนี่ยคือซาลามะอิบนุอักวะมีแค่คนเดียวไม่มีใครแล้วบรรดาศัตรูก็ต่างผวากันกลัวกันคนเดียวที่สามารถจัดการคนหลายๆคนได้นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับความสำเร็จมันอยู่ที่หัวใจของกองโจรเนี่ยต้องการที่จะขโมยคือมีหัวใจที่ไม่ดีแล้วจะขโมยทรัพย์สมบัติคนอื่นเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ซาลามะอิบนุอักวะนี่มีหัวใจที่ต้องการที่จะปกป้องสิ่งที่ตัวเองรักปกป้องในความในสิ่งที่เป็นความถูกต้องอันเนี้ยมันจะมีพลังมากกว่ามันจะมีพลังมากกว่าคนที่มีหัวใจที่ต้องการอธรรมต่อคนอื่นเขาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกอาธรรมไม่เคยชนะคุณธรรมเลยอาธรรมไม่เคยชนะคุณธรรมไม่ว่าอาธรรมมันจะมีอุปกรณ์มียุทโธปกรณ์มีกองกำลังมีอะไรมากก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะสังหารหรือว่าจะกดคนที่มีคุณธรรมได้เพราะคนที่มีคุณธรรมมันจะมีพลังอันนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ฉะนั้นบรรดามุสลิมจึงถูกสอนแล้วก็ถูกอบรมว่าเราต้องไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่เราต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งตรงนี้คือคนที่ระงับความโกรธของตัวเองได้จะต่อสู้จะปกป้องจะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลไม่ได้ทำเพราะรังแกหรืออาธรรมใครต่อใครเขาจึงมีกิจกรรมในวันนี้ครับจึงมีที่มาของการอบรมลูกหลานของเราให้มีการยิงธนูให้มีการขี่ม้าให้มีการว่ายน้ำแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปโอ้อวดว่าฉันยิงธนูเก่งไม่ใช่เพื่อไปโอ้อวดว่าฉันขี่ม้าเก่งแต่เพื่อวันใดวันหนึ่งที่เราถูกอาธรรมที่คนของเราถูกอาธรรมเราจะปกป้องเขาด้วยกับความสามารถของเราที่มีนะครับฉะนั้นการยิงธนูเนี่ยเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเช่นเดียวกันเป็นการรักษาในเรื่องของอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรักษาวินัยผมเชื่อว่าศิลปะป้องกันตัวหลายๆอย่างเนี่ยจะสอนให้เราเป็นคนที่มีวินัยผมเคยเรียนฟันดาบกับอาจารย์กิมที่อยู่ที่สวนหลวงนะครับเขาสำนักสวนหลวงไฟขับเนี่ยเขาสอนผมเลยก่อนที่จะมาเรียนดาบต้องเป็นคนที่มาตรงต่อเวลาแล้วก็มีอะไรครับมีความสม่ำเสมอในการซ้อมในการฟันดาบสอนวินัยมากกว่าสอนที่เราจะทำร้ายคนอื่นเขาสอนวินัยสอนให้เป็นคนดีมากกว่าสอนที่เราจะเป็นคนเก่งแล้วก็ไปรังแกคนอื่นเขาอันนี้คือวิถีของเรานะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแล้วท่านนบีก็ทำด้วยมีอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการยิงธนูแต่เป็นเกี่ยวกับการระงับจิตใจและผลของการระงับจิตใจเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อนบีมุฮัมมัด
เขาเห็นนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาประกาศศาสนาแล้วเขารู้สึกไม่ชอบนบีมุฮัมมัดเวลาประกาศศาสนาเนี่ยก็เพียงนบีก็เพียงแค่พูดเพียงแค่บอกเพียงแค่อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นความเชื่อของอิสลามสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามแต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกเจ็บใจรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของท่านนบีทั้งที่นบีไม่เคยด่าทอและไม่เคยว่าไม่เคยตำหนิและไม่เคยรังแกใครเลยแต่ด้วยกับนั่นแหละครับมีคนที่ไม่ประสงค์กับท่านนบีเขาประกาศว่าเขาจะฆ่าท่านนบีสังหารท่านนบีมุฮัมมัดเขาก็เลยฆ่าคนของท่านนบีไปเยอะมากหลายๆคนชายคนนี้มีชื่อว่าซุมามะซุมามะเป็นชื่อภาษาอาหรับนะครับพี่น้องอาจจะฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงซุมามะเนี่ยเป็นคนที่ประกาศที่จะฆ่าท่านนบีทีนี้พอประกาศจะฆ่าท่านนบีเนี่ยเขาก็ฆ่าคนของท่านนบีไปหลายคนเลือดต้องหลั่งรินไปหลายชีวิตนบีก็ประกาศว่าถ้าใครเจอคนคนนี้อนุญาตให้สังหารได้เพราะคนคนนี้ทำลายคนของเราไปมากมายปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งซุมามะเดินทางผ่านตำบลที่นบีอยู่และปรากฏว่าไปเจอทหารของท่านนบีที่เขาเดินตระเวนอยู่ทหารคนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือซุมามะที่นบีประกาศให้ฆ่าได้แล้วจับมาก่อนสมัยนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่สงบสุขอ่ะก็เลยจับมาก่อนจับมาเอามาผูกเอามามัดแล้วก็ไปให้ท่านนบีมุฮัมมัดพอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดนบีก็บอกซอฮาบะบอกสาวกของท่านว่ารู้ไหมที่จับมาเนี่ยใครสาวกก็บอกว่าใครล่ะมุฮัมมัดเราไม่รู้คนนี้แหละคือซุมามะที่ฉันเนี่ยประกาศสังหารได้พอบอกปั๊บทุกคนเกิดความโกรธเครียดแค้นทันทีเพราะคนคนนี้ฆ่าคนของเราไปหลายคนละโกรธมากก็เลยจับประหารเลยนบีก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นเอาน้ำมาให้เขาดื่มเอาอาหารมาให้เขาทานเอาอะไรมาให้เขากินซุมามะก็บอกว่ามุฮัมมัดจะฆ่าเราก็ฆ่าซะจะปล่อยเราก็ปล่อยหรือต้องการทรัพย์สมบัติอะไรบอกแล้วเราจะให้คือเจรจากับนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดไม่พูดอะไรเลยสักคำเดียวนบีก็ปล่อยไว้นะครับซื้อมัดอยู่กับเสาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วนบีก็สั่งให้ซอบะเอาอาหารเอาน้ำมาให้ดูแลอย่างดีเสร็จแล้วนบีก็กลับบ้านไปพอผ่านมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งนบีก็เดินมาดูอีกพอเดินมาดูซุมามะก็บอกมุฮัมมัดจะปล่อยฉันไว้แบบนี้เหรอจะฆ่าฉันก็ฆ่าสิหรือว่าจะปล่อยฉันก็ปล่อยหรือว่าจะเอาทรัพย์สมบัติก็บอกมาจะได้รู้กันไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนบีมุฮัมมัดก็ถามซุมามะว่าหิวไหมขิวกระหายไหมอยากกินน้ำไหมเสร็จแล้วก็ให้ซอบะเอาอาหารมาให้อีกเอาน้ำมาให้อีกซึ่งในความรู้สึกของสาวกของท่านนบีมันตะขิดตะขวงใจคนเนี้ยนบีประกาศให้ฆ่าได้เลยเพราะว่าเขาทำร้ายอย่างรุนแรงมากแต่ทำไมวันนี้นบีถึงเอาอาหารมาให้เอาน้ำมาให้พอผ่านไประยะเวลาหนึ่งสองวันก็เป็นแบบนี้อีกนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่สามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินมาเจอชายคนนี้อีกที่กำลังถูกมัดเนี่ยชายคนนี้ก็บอกว่าเอายังไงกันแน่มุฮัมมัดจะปล่อยก็ปล่อยจะฆ่าก็ฆ่าหรือจะเอาเงินก็บอกจะเอามาให้นบีก็บอกว่าเอาปล่อยชายคนนี้ซะเอาเชือกออกแล้วก็เอาพาหนะของเขาเนี่ยที่เขาขี่มาเนี่ยคืนเขาไปแล้วก็ให้เขาไปตามทางที่เขาต้องการจะไปพอถึงตรงนี้เขาก็แปลกใจแล้วเขาแปลกใจว่ามุฮัมมัดปล่อยเขาเหรอเขาก็เดินขี่ม้านะครับเดินออกไปจากท่านนบีมุฮัมมัดพอเดินไปสักหน่อยหนึ่งเขาก็คิดเอคนเนี้ยเราประกาศว่าจะสังหารเขาคนนี้เราเกลียดเขาอย่างรุนแรงมากเลยแต่วันนี้เขากลับปล่อยชีวิตเราพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งเกิดความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดเขาควบม้ากลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดชำระร่างกายและกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดพอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเราฉันเนี่ยรักท่านฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์จริงๆฉันขอเข้ารับอิสลามเลยนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่บ่งชี้ว่าถ้าที่จริงแล้วการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูของเราไม่ได้เอาชนะด้วยกำลังไม่ได้เป็นความสำเร็จไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ถ้าเราเอาชนะด้วยกับการระงับอารมณ์ของเราเองและมอบความเมตตาให้กับเขามอบความดีให้กับเขาหัวใจของคนวันหนึ่งมันจะยอมจำนนแล้วก็ยอมกลับมารักด้วยแต่ในสังคมบ้านเราปัจจุบันเนี่ยที่ทะเลาะกันดูกันมองกันแล้วก็เครียดแค้นกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเมตตากันและกันเลย
ฉะนั้นการยิงธนูหรือว่าการฝึกฝนตรงนี้ฝึกฝนที่ดีสุดคือฝึกฝนในเรื่องของหัวใจให้มีความอะไรครับมีความรักมีความเมตตาไม่ได้มีความอาธรรมที่จะไปอาธรรมต่อใครต่อใครเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมเองก็ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งทุกครั้งที่เรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งยิ่งเรามีความโกรธมากขึ้นปัญหามันไม่ใช่จบลงแต่ปัญหามันยิ่งเพิ่มจาก2เป็น3แล้วก็เป็น4สุดท้ายผลสุดท้ายของมันก็คือการต้องมาสู้กันการต้องมาเสียเลือดเนื้อกันการต้องมาด่ากันแต่พอหลังจากเรารู้ว่าผลที่มันใช้อารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนมาลองใช้ความสงบความเยือกเย็นใช้อะไรครับใช้เหตุใช้ผลและใช้ความเมตตาเวลาเขาด่าเราเขาว่าเราเราตอบเขาอย่างเดียวว่าขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนท่านผมได้คำสอนนี้มาจากเพื่อนของผมเป็นพี่น้องจากโซมาเลียที่เขาอพยพหนีสงครามมาอยู่เมืองไทยเขาเป็นคนที่มีขาเหมือนกับเป็นคนปอริโอนะฮะเดินขากระเพกชื่อว่าอามัดมีแต่คนล้อมีแต่คนชอบดูถูกมีแต่คนชอบรังแกแต่ปรากฏว่าวันเวลาที่มีแต่คนล้อมีแต่คนดูถูกมันยิ่งเพิ่มทำให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นตรงไหนมีแต่คนรักมีแต่คนให้ความชื่นชมเพราะเขาคนนี้ไม่เคยโกรธใครเลยคนที่ไม่เคยโกรธใครเลยจะเป็นที่รักของสังคมเพราะว่าเขาระงับความโกรธของตัวเองได้เขาจึงยิ่งใหญ่แต่คนชอบมีอารมณ์ชอบโกรธคนนู้นชอบโกรธคนนี้ชอบด่าคนนู้นชอบด่าคนนี้ชีวิตจะยิ่งคับแคบลงคับแคบลงไปอีกจะไม่มีเพื่อนจะไร้เพื่อนจะไร้วินัยจะไร้ทุกอย่างเลยและผลสุดท้ายของความปวดก็จะมีแต่หายนะพินาศเพื่อนคนนี้ผมถามเขาว่าเวลามีคนมาล้อตอบว่าอะไรจะด่ากลับไหมเขาบอกไม่เขาจะตอบว่าขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนท่านเวลาที่มีคนอันทำอันตรายท่านท่านจะตอบว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนท่านเขาจะไม่เป็นคนที่จะไปด่าตอบเขาจะไม่เป็นคนที่จะไปทำร้ายตอบเขาจะปกป้องตัวเองด้วยกับการบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนท่านและคนนี้เป็นที่รักจริงๆเป็นที่รักจริงๆครับผมก็เลยอยากจะบอกถึงพื้นฐานของการเอาชัยชนะทั้งที่เราดูอ่อนแอกว่าแต่มันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเนี่ยแข็งแกร่งเราก็จะแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับมันอยู่ที่ใจอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราว่าแท้ที่จริงคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่เอาชนะด้วยการต่อสู้แต่คนที่แข็งแกร่งคือคนที่เอาชนะอารมณ์ของตัวเองระงับความโกรธของตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากเราทุกคนเอาไว้เป็นพื้นฐานของการฝึกฝนพละกำลังการยิงธนูการขี่ม้าการว่ายน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้กับพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่ามีหลายที่นะครับที่เขาฝึกฝนลูกศิษย์ของเขาแต่เขาไม่ได้สอนในเรื่องของการระงับความโกรธพอคนเนี่ยเวลาเรียนอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็จะรู้สึกกร่างทันทีเลยแกร่งทันทีเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นเขาทันทีเลยผลที่ตามมาคืออะไรครับการอาธรรมต่อคนอื่นเขาการรังแกต่อคนอื่นเขาการยกตัวเองข่มคนอื่นเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้แต่อิสลามสอนให้ยิ่งนอบน้อมต้องนอบน้อมยิ่งเรามีความสามารถอะไรยิ่งต้องนอบน้อมเอาไว้เก็บเอาไว้ปัจจัยสำคัญคือช่วยเหลือคนอื่นเขาจากความสามารถที่เรามีนะครับผมก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้เพียงคำบรรยายสั้นๆนะครับไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากนะครับเพราะว่ากิจกรรมในวันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ความสามารถมากนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์